เอาเรื่องของชาวออสเตรียที่หายตัวไปบนเกาะพีพีนะคะตอนนี้เราก็กำลังพยายามที่จะตามหาตัวอยู่แต่ก็ยังไม่เจอค่ะตำรวจสภ.เกาะพีพีหรือว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตม.ผู้นำชุมชนชาวบ้านกว่า50คนนะคะยังคงระดมกำลังค้นหามิสเตอร์ฟลอเรียนคลาวส์อายุ56ปีสัญชาติออสเตรียเป็นผู้จัดการโรงแรมซิโบล่าในอ่าวแหลมตรงเกาะพีพีหายตัวไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของเสาร์11กันยาที่ผ่านมาความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเจ้าตัวไม่มาทำงานพนักงานโรงแรมเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยแจ้งความแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามหาทีนี้พอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมนะคะก็พบว่าเวลา 14:24 นของ11กันยายนนายฟลอเรียนสะพายกระเป๋าเป้ออกจากโรงแรมระหว่างทางยังพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแหลมทราบว่าจะไปอ่าวนุ้ยก่อนที่จะติดต่อไม่ได้อีกเลยนี่นะคะนี่เป็นภาพสุดท้ายที่เราเจอนะคะสำหรับคุณฟลอเรียนตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ยังเร่งระดมค้นหาทั้งเกาะแบ่งทีมออกเป็น4ชุดตามหาจะพื้นที่ป่าหรือชายทะเลแต่ก็ไม่เจอเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตั้งปมการหายตัวไปว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นหลักเลยเพราะว่านายฟลอเรียนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่บนเกาะพีพีนานเกือบ20ปีคือเป็นคนอยู่นานแล้วอ่ะคือชาวบ้านรู้จักนะคะพูดไทยได้อย่างเงี้ยใช่แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยไม่เคยพกพาของมีค่าติดตัวเลยเวลาไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่มีศัตรูด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าไม่น่าจะมีคนประสงค์ร้ายแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างระหว่างทางเพราะว่าคุณฟลอเรียนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินออกกำลังกายทุกวันเลยชอบไปกางเต็นท์นะตามชายหาดเพียงลำพังด้วยแล้วก่อนหน้านี้เคยมีอาการวูบมาแล้วครั้งหนึ่งขณะออกกำลังกายว่ารอบนี้ออกไปเดินออกไปทำกิจกรรมแล้วเกิดวูบอ่ะใช่ไหมใช่หรือเป็นแอคซิเดนต์อะไรบางอย่างอ่ะนะคะทีนี้มีประเด็นบอกว่ามีคนไปเจอศพปริศนาตรงบริเวณอ่าวลิงนะคะของเกาะพีพีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วแต่ว่าไม่ใช่นายฟลอเรียนนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามพบเบาะแสของผู้ชายคนนี้นะคะตามในภาพเลยคือคุณฟลอเรียนคลาวส์ได้โปรดติดต่อสถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ด้วยหรือไม่ก็แจ้งไปทางโรงแรมซิโบล่านะคะคนในท้องที่น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะเพราะอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานกว่า20ปีแล้วนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ